มันไม่เกี่ยวหรอกฮะว่าเราจะมีรัฐบาลทรัมป์รัฐบาลไบเดนรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลสกอตต์มอริสันรัฐบาลจัสซินดาอาร์เดนรัฐบาลอิมานูเอลมาครองแม่งสติแตกทุกรัฐบาลในการออกมาตรการที่นำมาสู่การยับยั้งชีวิตของมนุษย์ด้วยความเชื่อว่าถึงเวลาโอ้โหไวรัสเนี่ยนะฮะมันจะไม่มันจะหยุดระบาดแล้วโอ้โหปึ๊บปั๊บกลับมาแล้วก็โอเค fully vaccinated the eradication of the coronaviruses are you kidding me are we that stupid are human beings that stupid I for one am not โยนหมวกการเมืองทิ้งฮะเรื่องนี้ฟังผมนะฮะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในเวลานี้เมืองไทยติดเชื้อต่อวันละกี่หมื่นคนเมืองไทยติดเชื้อต่อวันละประมาณ 2-3 หมื่นคนผมไม่รวมที่ไม่ได้ตรวจนะฮะเพราะว่าทุกประเทศฟังผมอีกครั้งทุกประเทศ under test เข้าใจว่าอังกฤษประเทศเดียวนะหรือจีนน่ะที่ไม่ under test อังกฤษ test เยอะแต่ไม่เยอะเท่าจีน test เยอะสุดแต่ทุกประเทศที่เหลือ under test รวมทั้งสหรัฐรวมทั้งประเทศตะวันตกยุโรป under test ทั้งนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องไปสติแตกเทสทุกคนนั่นก็บ้าแต่อันเดอร์เทสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าโอเคตัวเลขเมืองไทยอันเดอร์เทสตัวเลขประเทศอื่นก็อันเดอร์เทสคุณเอาหมวกการเมืองชังชาติทิ้งเอาหมวกการเมืองชังชาติทิ้งเอาข้อเท็จจริงประเทศอื่นประเทศอื่นก็อันเดอร์เทสประเทศไทยก็อันเดอร์เทสเราคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เอาหมวกการเมืองทิ้งถ้าต้องการข้อเท็จจริงไม่ต้องการบูชิตและผมไม่บูชิตคุณการระบาดในไทยตอนนี้ติดเชื้อรายวันประมาณ 30,000ตายรายวันประมาณ200ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 30% ที่อังกฤษฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คุณรู้ป่ะอังกฤษฉีดวัคซีนไปกี่เปอร์เซ็นต์80และคุณรู้ป่าว่าเมื่อวันศุกร์ตัวเลขในอังกฤษระบาดกี่คน 33,000ตายกี่คนเมื่อวันศุกร์200เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าให้ฉีดวัคซีนทุกคนเรียบร้อยแล้วแล้วหยุดล็อกดาวน์และจะต้องมี new normal ที่มีพฤติกรรมซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจนกว่าทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันอย่าประสานแดกผมไม่เอาด้วยผมไม่เอาด้วยกับบูชิตโง่ๆแบบนี้ผมขออภัยผมต้องพูดคำหยาบเพราะผมต้องปลุกให้ทุกคนตื่นอย่าไปอยู่ในโลกที่เข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนทุกคนซึ่งโทษทีฉีดวัคซีนทุกคนก็ไม่มีวันทำได้มนุษย์ไม่มีปัญญาไม่ว่าประเทศไหนในโลกไม่มีปัญญาฉีดวัคซีนทุกคน impossible to execute อังกฤษทำได้ดีที่สุดก็ 80% แล้วก็ไม่รู้ว่า80จริงหรือเปล่ามันก็อยู่เฉียด80ประมาณ2เข็มมากที่สุดนั่นคืออันดับต้นแล้วอิสราเอล UAE แต่ว่านั้นประชากรก็น้อยอิสราเอลฉีดวัคซีนไปอันดับที่2ของโลกมั้งรองจากสิงคโปร์แล้วคุณไปดูตัวเลขคนตายเฉลี่ยย้อนหลัง7วันเนี่ยต่อแคปิตาต่อประชากรสูงกว่าไทยผมไม่ได้บอกว่าไทยดีผมกำลังจะด่ามนุษย์เนี่ยนะฮะที่ปกครองรัฐทั้งโลกที่อยู่ในโลกที่เชื่อว่าเราเนี่ยจะสร้างภูมิจนไวรัสไอ้โคโรนาเนี่ยนะนี่มันโคโรนานะฮะโคโรนามันกลายพันธุ์ต่อเวลานะฮะแล้วมันติดได้ง่ายผ่าน upper respiratory tract ณเวลานี้ทั้งอิสราเอลอังกฤษและสหรัฐระบาดสายพันธุ์เดลต้าหนักไม่น้อยไปกว่าประเทศไทยแล้วคุณจะให้ผมอธิบายยังไงถ้าเกิดในเวลานี้คนตายในอิสราเอลและในอังกฤษและในสหรัฐเนี่ยเท่าไทยแล้วอะคุณจะให้ผมอธิบายยังไงว่าแต่แน่นอนมันมีพวกที่ทำมากินกับความกลัวพวกที่มาบอกว่าเห็นไหมล่ะแย่เหมือนเดิมล็อกดาวน์แม่งอีกรอบมันมีพวกซึ่งพูดอย่างนี้จริงๆผมบอกแล้วฮะว่ามันจบแล้วครับมันจบแล้วมนุษย์เนี่ยแพ้แล้วและมนุษย์ต้องเลิกบ้าเลิกสติแตก
เลิกคิดแบบว่าโอ้โหล็อกดาวน์เอาชนะให้ไวรัสหนีแล้วฉีดเสร็จกลับมาเปิดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไวรัสจะหายไปแล้วมันหายไหมเราทำมาแล้วกี่รอบเราล็อกดาวน์มาแล้วกี่รอบคำว่าเราในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงประเทศเรานะผมพูดถึงทุกประเทศฮะโง่ล็อกดาวน์มา 2-3 รอบแล้วอังกฤษอเมริกาอิสราเอลโอ้เยอะนะเพราะฉะนั้นคือแบบต้องตื่นมันไม่มีเส้นทางอื่นฮะเส้นทางเดียวคือเปิดทุกอย่างแล้วผมบอกเลยว่าถ้าการเมืองจะตีรัฐบาลผมเห็นสมควรว่าควรตีรัฐบาลบกพร่องในเรื่องการไปสั่งวัคซีนปฏิเสธโควาคซ์อย่างน่าเกลียดอย่างที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์อธิบายให้ฟังเมื่อวานนี้แต่ว่าในมิติของการต่อสู้กับโควิด-19เราทุกคนต้องเข้าใจแล้วว่ามันสู้ไม่ได้มันไม่ควรที่จะไปคิดที่จะสู้มันเป็นการระบาดของไวรัสคุณต้องมันก็จะระบาดตามศักยภาพของมันเราจะระวังใช้ชีวิตมีความพร้อมมากขึ้นได้ไหมได้แต่เราทำอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้ตัวเอง